สิ่งศักดิ์สิทธิ์คือจิตบริสุทธิ์บุญรักษาธรรมคุ้มครองท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายมนุษย์ทุกคนต่างปรารถนาความสุขความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงานแต่วิธีการคิดและวิธีการกระทำก็แตกต่างกันออกไปบางคนอ้อนวอนขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่ตนเคารพนับถือช่วยดลบันดาลให้ชีวิตของตนประสบความสำเร็จบางคนนอนรอให้โชควาสนามาเคาะถึงประตูบ้านแต่บางคนก็ลงมือกระทำด้วย1สมองและ2มือเรียกว่ามีความอุตสาหะพยายามทำสิ่งต่างๆที่ตนเองปรารถนาจนประสบความสำเร็จในชีวิตพระพุทธเจ้ากล่าวถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือปาฏิหาริย์ไว้ด้วยกัน3อย่างก็คือ 1. อิทธิปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์ที่เกิดจากฤทธิ์ 2. อาเทศนาปาฏิหาริย์คือปาฏิหาริย์ที่เกิดจากการทายใจเดาใจของผู้อื่นถูกและ 3. อนุสาสนีปาฏิหาริย์ก็คือปาฏิหาริย์ที่เกิดจากคำสอนหรือการนำคำสอนมาประพฤติปฏิบัติมาปรับใช้ในชีวิตของเราจนกว่าเราจะประสบความสำเร็จในบรรดาปาฏิหาริย์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในโลกนี้ก็ไม่สู้จิตที่บริสุทธิ์เพราะว่าถ้าจิตของเราบริสุทธิ์แล้วการกระทำและคำพูดรวมถึงการดำเนินชีวิตก็จะพลอยบริสุทธิ์ไปด้วยฉะนั้นในทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้เราฝึกจิตฟอกจิตของเราให้ดีให้บริสุทธิ์เพราะเมื่อจิตของเราบริสุทธิ์แล้วก็จะกลายเป็นปาฏิหาริย์กลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่เป็นที่พึ่งของตนเองและเป็นที่พึ่งของสังคมขอเจริญพร